เจอตลอดเจอสไตล์ไหมซึ่งสาวอายุ15จากอุดรธานีสาวอีสานนะคะซึ่งอาจจะแบบว่าถ้าเปรียบนี่เห็นไหมเลิศไหมเลิศไหมอันนี้คือวันที่เขาแสดง30นาทีนะคะที่เขาแสดง30นาทีคอนเสิร์ต30นาทีเลิศเนาะใช่แบบเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยเออแป๊บนึงนี่มาตังนะคะไม่ใช่ตอนแรกพี่นึกว่าตั๊กแตนมันเป็นเกสไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนี่มาตังอ๋อน้องมาตังนะคะที่ได้อายุ15 15เองเด็กยังเด็กอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเดอะสตาร์ผู้หญิงคนที่2ใช่แล้วก็เป็นเดอะสตาร์หญิงที่อายุน้อยที่สุดค่ะแล้วก็เก่งนะแบบว่าต้องยอมรับคือเราต้องแบบตบมือนี่คือไม่พูดอะไรด้วยนะคือลุกขึ้นแล้วคือแบบนี่แล้วตอนนี้ก็แบบเราถือขวานสุดๆก็แบบประกาศรางวัลนี้ก็อีกคนนึงมีตังอีกคนนึงมาตังเขาก็เมากันมาอย่างนี้อ๋ออีกคนนึงมีตังอีกคนนึงมาตังใช่เขาก็มาว่าสาวหญิงนี่ก็แบบมีพ่อแบบบุญทุ่มแบบว่าโถเสียตังโหวตเยอะมากรู้ไหมพ่อเป็นใครหนูไม่รู้พี่รู้รู้ได้แต่รู้แล้วพูดไม่ได้อุ๊บอุ๊บไปฟังข่าวกันไปฟังดีกว่าแล้วก็ไปฟังทั้งมาตังแล้วก็บรรยากาศยาวๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สาวหญิงด้วยเนาะไปค่ะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกตอนนี้โล่งค่ะหายเหนื่อยเลยตั้งแต่คือความทุ่มเทที่เราตั้งใจมาตั้งแต่วีคแรกจนวันนี้วันสุดท้ายของเรามันคุ้มค่ากับที่เราเหนื่อยอ่ะว่าอีสานจักหน่อยป่ะค่ะค่ะก็ต้องได้ก็ขอบคุณแรงเสียแรงใจจากทุกคนชาวอีสานด้วยค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงบ้างแบบอย่างที่มาตังบอกนะเป็นความฝันว่าอยากมาลองแต่วันนึงเราได้เป็นแชมป์เลยมันเกินคาดฝันจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยเหมือนกับเราฝันอยู่หรือเปล่าแต่พอลืมตามาดูคนที่ให้กำลังใจเรานี่คือแบบเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันทำให้เรารู้ตัวว่าไม่ฝันคือมันเป็นความจริงคิดว่าทำไมทำให้เราคว้าได้ครับคือโดยส่วนตัวหนูเนี่ยเป็นคือหนูตั้งใจสารวะโดยส่วนตัวหนูคือหนูตั้งใจทุกวีคแล้วก็หนูทำเต็มที่ทุกครั้งในสำหรับหนูแล้วก็หนูคืออยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนจริงๆค่ะส่วนผลที่ออกมาหนูไม่ได้ไปซีเรียสหรือว่าสนใจอะไรแต่ว่าหนูมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วก็คนดูยิ้มมาให้ก็แค่นี้ก็พอแล้วค่ะแต่บางคนจะบอกเอ๊ะมาตังไม่สวยนะโอ้ว่าสวยสักเท่าไหร่ว่ายังไงบ้างอันนี้ความจริงค่ะคือไม่ขอเถียงนะคะอันนี้ยอมรับค่ะแต่ว่าคือเราเป็นนักร้องอะค่ะคือมอบเสียงเพลงให้กับคนดูให้มีความสุขก็พอแล้วค่ะ